สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยกับผมธัญนพตระกูลโชคดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงดีๆนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปสู่โลกของการศึกษาของการหาความรู้นะครับในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเราจะนำประสบการณ์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญนั้นๆนะครับมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวต่างๆเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมครับและวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ห้างพระเครื่อง SC Plaza นะครับอยู่บริเวณชั้น2ห้าง SC Plaza ในสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจไว้หลายต่อหลายท่านครับซึ่งวันนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราให้ความรู้กับคุณผู้ชมครับขอเชิญพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราครับคุณเอ็กราชพฤกษ์ครับสวัสดีครับคุณเอ็กครับสวัสดีครับครับคุณเอ็กครับวันนี้จะแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องเป็นสายนครปฐมใช่ไหมใช่ครับหลวงพ่ออะไรฮะหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องทำไมถึงได้หยิบยกหลวงพ่อแช่มขึ้นมาพูดในวันนี้ก็ผมนับถือท่านศรัทธาเรียนท่านมาตั้งแต่เริ่มเล่นพาครั้งแรกครับครับตอนนี้สะสมพระมากี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วโอ้สิบกว่าปีแล้วนานพอสมควรนะครับยังดูวัยรุ่นอยู่เลยครับแล้วเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงก็เล่นศึกษาเข้าสนามพระโลหะลองผิดลองถูกแล้วมาพบกับพี่เก่งคลองขวางครับครับตอนเข้ามาตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครั้งแรกที่ลองผิดลองถูกอะไรอย่างเงี้ย15-16ครับโอ้ยังเด็กอยู่เลยนะครับเฮ้ยทำไมถึงได้สนใจพระเครื่องครับแบบจริงๆวัยรุ่นน่าจะแบบว่าไปทำกิจกรรมวัยรุ่นนึกออกไหมครับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงได้สนใจพระเครื่องเพราะผมเห็นปาฏิหาริย์โลกภายนอกกับตัวเองมาหลายครั้งแล้วผมเลยชอบพระเครื่องคือมีประสบการณ์กับตัวเองครับเรื่องอะไรพอเล่าได้ไหมก็ตัวอย่างสักเรื่องแต่ก่อนมีเกเรอะไรเงี้ยทะเลาะวิวาทมั่งฟันไม่เข้ายิงไม่ออกอะไรมั่งเงี้ยเจอกับตัวเองเนี่ยครับแล้วตอนนั้นแขวนพระอะไรฮะหลวงพ่อแช่งมาตากล้องหลวงพ่อไปวัดกำแพงครับอ๋อแล้วได้มาจากไหนตอนนั้นคือตอนนั้นเริ่มสนใจเล่นหรือว่ามีคนให้มาแล้วก็เอามาติดตัวไว้เฉยผมก็เช่ามาแขวนอ๋อเช่ามาแขวนแล้วก็พอมีประสบการณ์ก็เลยสนใจจริงจังแล้วครับอ่ะก็คือเข้ามาสู่วงการลองผิดลองถูกจนไปเจอรุ่นพี่ชื่ออะไรนะพี่เก่งคลองขวางเป็นอาจารย์พี่เก่งคลองขวางเป็นอาจารย์ไปเจอที่ไหนยังไงฮะเดมอบางแคครับอ๋อแล้วไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครับประมาณนั้นครับก็นำมาสู่วันนี้ครับนะฮะปัจจุบันนี้มีร้านพระเครื่องเป็นของตัวเองไหมมีครับครับผมที่ไหนยังไงอยู่ห้างพระเครื่องเอ็กซ์ซีพาซ่าชั้น2ครับแล้วก็ตลาดนัดพระเครื่องสายใต้ใหม่อ๋อ2ที่ครับนะครับผมแล้วเป็นไงคือทุกวันนี้ก็ไปได้ดีนะกับการมาทำอาชีพนี้เป็นไงฮะก็ดีครับฮะดีไงก็มีลูกค้าตอบเรทได้ดีครับมีการซื้อขายบ่อยครับอ๋อก็ถือได้ว่ามีรายได้เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ครับคือเดี๋ยวนี้ก็เลิกเกเรแล้วถูกไหมเลิกแล้วอ๋อเลิกแล้วก็คือว่ามาสนใจเรื่องนี้เพราะว่าคือสนใจเท่าที่คุยมานะผู้เชี่ยวชาญหลายคนคือสมัยวัยรุ่นก็จะเหี่ยวๆหน่อยแต่พอมาศึกษาพระเครื่องปุ๊บคือแนวคิดเปลี่ยนไปคือเหมือนเริ่มพอเราศึกษาพระก็ต้องศึกษาธรรมะไปด้วยครับต้องอยู่ในศีลในธรรมด้วยอ๋อถือว่าดีมากเลยครับอ่ะวันนี้ก็คือนำเรื่องราวมาแนะนำอ่ะพูดประวัติของหลวงพ่อนิดนึงให้คุณผู้ชมได้รู้จักครับหลวงพ่อแช่มมาตากล้องอยู่จังหวัดนครปฐมครับท่านศึกษากับหลวงพ่อทาวัดเพ็ญเรืองแตงเป็นอาจารย์ของท่านซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อแช่มมาตากล้องอ๋อแล้วก็เป็นอาจารย์ของท่านด้วยถูกไหมเป็นอาจารย์ของท่านด้วยครับผมครับแล้วก็ท่านได้สร้างเหรียญครั้งแรกเมื่อเป็นเหรียญกลมจักรเมื่อปี2484ครับครับเป็นพิมพ์หูเดียวแล้วก็2หูครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นรุ่นที่นิยมที่สุดของท่านไหมครับเป็นรุ่นที่นิยมที่สุดนะฮะก็คืออันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วท่านเก่งเรื่องอะไรก็คงกระพันมหาอุดแคล้วคลาดอะไรครับกับจอบแนวบูบูหน่อยบูบูหน่อยแคล้วคลาดแล้วพระเครื่องท่านมีพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมอะไรพวกนี้ไหมครับก็มีบ้างครับขุนแผนที่นันทพลกุมารดุลลกครับผมซึ่งจะเป็นพระเครื่องยุคหลังๆของท่านแล้วถูกไหมก็เท่าที่ผมมีข้อมูลมาผมว่าสร้างก่อนเหรียญเองนะครับอ๋อเหรอฮะอย่างคุณแผนหลวงพ่อชาติวัตตากล้องดีนาดาโพเนี่ยสร้างปีพ.ศ. 2470ครับครับผมคือก่อนจะสร้างเหรียญกลมจักรด้วยซ้ำถูกไหมครับอ๋อก็คือเพราะฉะนั้นคือท่านก็เป็นพระเกจิที่ครบเลยครับคือมีทั้งเหนียวแล้วก็มีทั้งเมตตามหานิยมครับผมนะครับแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยคือตอนนี้ความเรียกได้ว่าความเคลื่อนไหวหรือว่าความนิยมเนี่ยของพระเครื่องหลวงพ่อชาติวัตตากล้องปัจจุบันนี้เป็นไงก็อยู่ในชุดเป็น
ชุดพระหลักครับพระหลักยอดนิยมครับผมในส่วนของเป็นพระเหรียญหรือว่าไงเป็นพระเหรียญแล้วก็พระโลหะพระผงอยู่ตามงานประกวดมีทุกรายการทุกรายการเลยครับก็ถือได้ว่าเป็นพระที่ยอดนิยมยอดนิยมค่านิยมพระเครื่องของท่านปัจจุบันนี้เป็นไงสูงไหมก็คืออยู่ในเกณฑ์ไหนสูงกลางสูงกลางๆหรือว่ากลางกลางครับกลางกลางนะฮะจนหมื่นกลางจนถึงแสนครับผมแล้วหายากไหมพระเครื่องของท่านปัจจุบันยากมากครับคือด้วยจำนวนการสร้างที่น้อยด้วยไงน้อยด้วยครับแล้วก็หายากด้วยครับคือส่วนใหญ่คนบูชาก็เก็บไว้ใช้เองครับนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาแนะนำกันเลยนะครับมาดูกันที่นี่ก่อนอันนี้เหรียญกระไหล่ทองพิมพ์สองหูครับเป็นพิมพ์กรรมการของหลวงพ่อแช่มตากล้องครับรุ่นไหนยังไงรุ่นแรกครับผมสร้างปี2484ครับครับผมความพิเศษอะไรตรงไหนเวลาพิจารณาดูคือ1ดูหูเหรียญครับต้องเป็นไงหูเหรียญต้องเป็นไงหูเหรียญต้องพับเข้ามาด้านหลังครับหมายถึงว่าเอ็นไปทางด้านนี้นิดนึงใช่ครับการตัดของเครื่องครับแล้วก็จะขอบเหรียญจะปิ้นขอบเหรียญทางด้านหลังครับนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเราไม่เห็นนะฮะติดกรอบบริเวณไหนฝั่งไหนฮะที่ปิ้นฝั่งขอบของด้านเหรียญเนี่ยขอบหยักๆเนี่ยครับครับผมคือจะปิ้นทั้งหมดเลยไหมหรือว่าไงพับออกมาเป็นสันสันสันตั้งออกมาเหมือนการกระแทกจากข้างหน้าแล้วปิ้นไปข้างหลังอ๋อครับซึ่งต้องมีทุกองค์ต้องมีทุกองค์ครับผมนะแล้วมีตรงไหนอีกไหมที่เป็นจุดตำหนิจุดสังเกตแล้วก็เล็บของนิ้วของท่านจะมีด้านหน้าลำแหลมขึ้นมาครับผมจะเหมือนเล็บครับอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับผมนะครับแล้วมีอะไรครับจุดสังเกตก็ความคมความธรรมชาติของพระต้องคมต้องชัดนะฮะแล้วตอนสร้างเนี่ยเหรียญชุดนี้มีทั้งหมดกี่เนื้อหายังไงฮะก็มีกระไหล่ทองครับที่ผมถืออยู่ตอนนี้ถูกไหมครับใช่ครับผมแล้วก็ลมดำผิวไฟแล้วก็ไม่ลมผิวครับครับผมครับนะฮะแต่ว่ากระไหล่ทองที่ผมถืออยู่คือได้รับความนิยมสูงสุดครับนะฮะปัจจุบันของเล่นแบบมีไหมมีเยอะมากเลยแล้วงานเป็นไงใกล้เคียงไหมก็ยังห่างๆอยู่ครับแต่ก็ต้องระวังนะฮะต้องระวังคือต้องดูเพราะว่าเดี๋ยวงานพวกนี้คือเดี๋ยวเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆอยู่แล้วต้องระวังมาที่ด้านหลังด้านหลังมีอะไรให้สังเกตไหมฮะนอกเหนือจากไอ้รอยปริ้นตามขอบที่บอกก็มีครับเส้นจากหนุมานข้างขวามือของพี่เอฟครับครับผมเนี่ยตรงนี้นะฮะจะเฉียงขึ้นไปจะมีรอยเส้นเฉียงตัดอยู่ตรงไหนฮะขึ้นตรงไหนเนี่ยตรงมือตรงเนี้ยจะมีเส้นเฉียงแล้วก็ครับแล้วก็จะมีไอ้เส้นคาดตรงแขนครับหนุมานฝั่งเนี่ยลงมาอ๋ออันนี้เราอาจจะต้องใช้กล้องดูแล้วนะใช่อ๋อแต่ผมเห็นแล้วผมเห็นเส้นเฉียงแล้วทางด้านนี้วิ่งขึ้นไปถูกไหมฮะครับนะครับด้านหน้าก็สังเกตตรงเล็บที่บอกนะฮะก็จะเป็นแบบรอยคือเหมือนรอยกระแทกแล้วแบบโลหะมันวิ่งคล้ายๆเหมือนเล็บนะฮะนะครับผิวเหรียญเนี่ยสังเกตดูจะมีเส้นๆใช่เป็นอย่างนี้ทุกองค์ไหมเป็นบางองค์อันนี้เขาเรียกบล็อกสเกลครับหมายถึงเส้นวิ่งคาดผ่านหลวงพ่อครับผมจากด้านขวาไปข้างซ้ายวิ่งเหมือนล้มครับมันเกิดจากอะไรอันนี้เกิดจากบล็อกครับเป็นหมายถึงว่าเป็นบล็อกที่เริ่มมันหลังๆแล้วมันเริ่มเสื่อมใช่เริ่มมีการสึกหรอแล้วครับผมนะฮะซึ่งบางองค์ก็ไม่มีบางองค์ก็ไม่มีครับคือองค์ที่บล็อกยังใหม่อยู่เนี่ยก็คือจะไม่มีตรงนี้ถูกไหมฮะนะครับแต่ก็เป็นหลักๆในการพิจารณานะครับครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกครับพิมพ์หูเดียวกระไหล่ทองนิยมสุดครับครับผมนี่คืออันดับหนึ่งของท่านเลยนะฮะครับผมอ่ะวิธีดูพิจารณาดูตรงไหนยังไงฮะก็ลักษณะดูก็ความคมของแล้วก็ลักษณะเหรียญจะแอ่นนิดนึงครับครับผมเหรียญจะแอ่นเป็นเหมือนกระทะเหมือนหลังเต่าแอ่นมาทางด้านหน้าถูกไหมฮะครับครับผมแล้วก็ดูหัวเหรียญดูข้างเหรียญดูตัวตัดเหมือนกันครับด้านหลังดูความเป็นธรรมชาติของเหรียญนะครับจุดสังเกตด้านหลังมีตรงไหนไหมฮะก็จะดูคล้ายๆพิมพ์สองหูนะครับผมเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับนะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบมาให้ดูเทียบกันจริงๆแล้วมันดูคล้ายกันจริงๆแล้วดูคล้ายกันมากเลยนะครับแต่ผิดแค่หูข้างเดียวกับหูสองข้างครับผมก็เลยเกิดความนิยมกว่าคือสร้างน้อยกว่าบล็อกหูเดียวคือสร้างก่อนครับนี่คือสร้างก่อนสร้างก่อนแล้วมาต่อนี่นะฮะแต่ดูสังเกตดูคือบล็อก2เนี่ยจะสวยกว่าเดิมครับคือมีการทำบล็อกใหม่หรือว่าตกแต่งเพิ่มแก้บล็อกข้างหน้าใหม่ครับผมแต่ก็คือล้อพิมพ์เดิมถูกไหมฮะใช่ครับนะครับเนี่ยด้านหลังก็จะสร้างในปีเดียวกันครับนะครับ
ันนี้คือสร้างที่หลังนะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะว่าเส้นสายของหนุมานก็ดูคมชัดดูสวยงามกว่าเดิมครับคือดูสมส่วนกว่าเดิมฮะครับนะครับเรียนนี้มีประสบการณ์ไหมมีเรื่องเล่าไหมมีใครนำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์ก็ผมเนี่ยประสบการณ์กับตัวเองที่บอกนะฮะครับต่อไปครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นลมดำพิมพ์สองหูครับครับผมตัวรองจากกระไหล่ทองสร้างในปีเดียวกันนะแต่ทำผิวคนละครั้งครับรายละเอียดการพิจารณาเป็นไงเหมือนกันไหมก็ดูเหมือนกันเลยครับเพราะว่าพระบล็อกเดียวกันครับผมรอยเหรียญนี้จะเป็นรอยพับชัดเพราะพระยังคงสวยเห็นเลยคุณผู้ชมดูนะถ้ากล้องซูมเข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยจะมีรอยปลิ้นที่แบบล็อกกระแทกแล้วแบบมันมีเนื้อโลหะใช่ปลิ้นมาข้างหลังทุกขอบที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมีหมดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ค่อนข้างคมนิดนึงครับนี่แบบนี้ความสวยงามสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็พระทุกองค์อยู่ที่80ขึ้นถึง90องค์นี้สวยมากนี่แทบจะไม่เคยใช้งานเลยมั้ยเนี่ยครับนะครับสวยมากๆเลยสังเกตดูนะฮะคือตั้งตรงๆเนี่ยแต่ว่าตัวของหลวงพ่อเนี่ยท่านจะเอ็นๆหน่อยใช่จะแอ่งเป็นกระทะครับเอ็นไปข้างหน้าครับแม้แต่การแกะบล็อกเนี่ยคือศีรษะท่านก็จะเอียงๆนะสังเกตดูนะฮะคือเห็นแล้วนึกถึงปู่ทิมเหมือนกันหลวงปู่ทิมวัดละหาไร่เป็นเอกลักษณ์พิมพ์นี้ครับก็จะเอารูปภาพอ่ะมาแกะเป็นบล็อกของท่านคือช่างเขาได้ภาพมาเป็นต้นแบบภาพถ่ายใช่ครับเป็นภาพถ่ายมาแกะครับข้างหลังนี้ก็ครับยังไงลักษณะการดูก็เหมือนเหรียญทั่วไปเนี่ยบอกเดียวกันข้างหน้านี่ก็คือจะเป็นยันนะห้ามปืนนะครับผมห้ามอาวุธนะก็จะเด่นพุทธคุณทางด้านเหนียวนะใช่ครับสังเกตดูในฝ่ามือท่านเนี่ยคือจะแบบเหมือนเป็นเม็ดกลมจะเป็นกลมๆครับฮะอันนี้คือเกิดจากบล็อกเหรอครับไอ้ครับก็จะเป็นตัวนะแล้วข้างในเนี่ยจะมีจุดอยู่เม็ดนึงครับผมซึ่งตัวนะนี่คือต้องชัดนะครับแล้วมีการต่อโค้ดมีอะไรไหมเหรียญชุดนี้มีต่อโค้ดนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตดูความคมชัดเป็นหลักนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับยังมีเหรียญที่น่าสนใจอยู่อีกประมาณสัก4เหรียญนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันต่อพักสักครู่เดียวครับ